ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโต้ครีเอเตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะย้ำทุกครั้งเลยนะว่าผมดูด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังแล้วที่บอกว่าดูเพื่อความบันเทิงหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปคิดมากนะครับนะเพราะนี่คือการดูโดยรวมพลังงานรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท่านได้ประมาณนี้นะครับผมถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ LINE ID มอตโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็ขอฝากเพจ Facebook มอตโตมหาเมตตาของผมไว้นะครับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรได้ตามสะดวกเลยนะครับในเพจ Facebook จะมีอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube เป็นเรื่องทั่วไปเรื่องดูดวงอื่นๆหรือว่าเรื่องวัตถุมงคลที่ผมจะนำมาเสนอตามวาระอันควรนะครับผมนะไปกดติดตามกดไลค์ไว้ได้เลยครับเพจมอตโตมหาเมตตานะครับผมในส่วนของการดูดวงนั้นผมก็จะเน้นไปที่การดูดวงแบบพิกการ์ดพิกเด็กเลือกไพ่นะครับเลือกกองไพ่นะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้ตั้งสมาธิทำใจให้สงบกันก่อนแล้วก็จะมีไพ่ให้เลือก3กองนะกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวัดระฆังกองที่2สีม่วงหลวงพ่อทันใจและกองที่3สีแดงหลวงพ่อรวยนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คำตอบตรงใจที่สุดนะครับผมและวันนี้เราจะดูกันในหัวข้ออะไรนั้นก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครจะเข้ามาทำให้โลกของคุณสดใสคุณกองที่1คุณได้ไพ่เด็กถือถ้วย Page of Cups สี่ไม้เท้า Four of Wands 2ถ้วย Two of Cups สุดยอดใครจะมาทำให้โลกของคุณสดใสบอกตามพลังงานหน้าไพ่นี้เลยว่าเป็นคนอายุน้อยกว่าจะได้กินเด็กหรือเปล่าหรือแม้แต่คนรุ่นเดียวกันหรือผู้ใหญ่ที่มีหัวใจเด็กความสนุกสนานร่าเริงแบบเด็กๆก็ได้เช่นกันมีความดื้อเล็กน้อยเด็กดื้อที่น่ารักเด็กดื้อต้องโดนอะไรมีแนวโน้มเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วไม่ใช่คนใหม่ๆถ้าคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนั้นไม่เด่นตามพลังงานหน้าไพ่กองนี้มีแนวโน้มเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนเขาอาจจะเคยเล็งคุณหรือคุณอาจจะเคยเล็งเขาต่างคนเล็งกันอยู่แล้วก็ได้นี่เพียงแต่ว่าจังหวะเวลาที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมสักเท่าไหร่อาจจะมีการแยกย้ายห่างหายกันไปคลาดกันตลอดจะนัดเจอกันก็ไม่ได้เจอกันสักทีอะไรแบบนี้แต่ข่าวดีคือเวลาอันดีใกล้เข้ามาถึงแล้วคนที่จะมาทำให้โลกของคุณสดใสมีลักษณะดังกล่าวนะจุดเด่นคือเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วอายุน้อยกว่าก็ได้หรือเป็นผู้ใหญ่หัวใจเด็กคนรุ่นเดียวกันที่มีความสดใสร่าเริงแบบเด็กๆอะไรแบบนี้ก็ได้เขาจะทำให้โลกคุณสดใสแน่นอนเขาจะมาเปิดประสบการณ์ให้คุณแบบที่คุณก็นึกไม่ถึงว่าเฮ้ยโลกของคุณโลกนี้ยังมีมุมสดใสแบบนี้อยู่ด้วยเหรอฉันมัวไปทำอะไรอยู่ทำไมถึงเศร้าหมองหม่นหมองซีเรียสเครียดมาตลอดตาคนนี้ใหญ่คนนี้จะมาเปิดโลกคุณให้สดใสมากขึ้นลองดูดีๆคนรอบๆตัวคุณเนี่ยแหละใครทำท่ามีพิรุธทำให้คุณรู้สึกอะไรแบบนี้ลองสังเกตดูนะอย่าเพิ่งรีบเข้าข้างตัวเอง 100% ว่าจะต้องเป็นคนที่คาดหวังไว้บางทีหวยอาจจะไปออกคนที่นึกไม่ถึงก็ได้นี่เอาเป็นว่าไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นคนที่คุณนึกถึงหรือไม่ก็แล้วแต่นะไม่สำคัญว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครแต่โลกของคุณจะสดใสคุณจะมีความสุขกับใครสักคนแน่นอนย้ำเลยว่ามีความสุขแน่นอนกับใครสักคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครไม่ต้องปักใจที่ใครเป็นพิเศษโลกนี้มีคนเป็นล้านผมย้ำเสมอไม่ว่าจะอย่างไรคุณจะมีความสุขกับใครสักคนแน่นอนเร็วๆนี้คอยสังเกตนะครับช้าเร็วแล้วแต่บุญวาสนาแต่จะมีคนลักษณะดังกล่าวเข้ามาทำให้โลกของคุณสดใสแน่นอนคอยรอดูได้เลยโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2เลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่24วันนี้หัวข้อใครจะเข้ามาทำให้โลกของคุณสดใสคุณกองที่2คุณได้ไพ่ The Empress จักรพรรดินี่ The Empress The Fool และ The Hierophant ชัดเจนกองนี้คุณกองที่2คนที่จะเข้ามาทำให้โลกของคุณสดใสตามพลังงานหน้าไพ่นี้ไม่สามารถตรงทุกท่านนะเอาตามหน้าไพ่จะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมสูงสักระดับ Empress นี่ถ้าคุณผู้ชายมาดูแปลว่ามีโอกาสได้แฟนรวยแฟนดีเมียรวยถ้าคุณผู้หญิงมาดูก็ตีความว่าคุณเองนั่นแหละคือ Empress ที่จะได้คนระดับเดียวกันมาเป็นคู่มาทำให้โลกสดใสตีความได้หลายอย่างแม้แต่การได้โชคได้ลาภจากเพศหญิงก็ได้แต่เอาจริงไม่อยากให้แบ่งแยกเพศเพราะพลังงานหน้าไพ่เป็นพลังงานรวมนะเวลานี้The Fool
คนคนนี้มีความสุขละลาอย่างแท้จริงและก็มีความเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงมีความสงบอยู่ส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นคนที่สุดทั้งทางโลกทางธรรมเลยนี่สนุกสนานก็ได้สงบสุขุมก็ได้ประมาณว่าเขาอาจจะสนุกสุดเหวี่ยงกับคุณได้พาไปทำกิจกรรมอะไรสนุกสนุกร่วมกันได้แต่ในเวลาสงบก็สามารถพาคุณไปวัดปฏิบัติธรรมได้เช่นกันอันนี้พูดให้เห็นภาพเฉยๆการปฏิบัติธรรมไม่จะเป็นต้องไปวัดเสมอไปทำที่บ้านก็ได้เอาเป็นว่าได้คู่ดีได้คนดียังไม่อยากให้คิดไกลหรือฟินจิกหมอนไปถึงขั้นว่าจะต้องคบหาแต่งงานเป็นครอบครัวครองคู่ขนาดนั้นยังนี่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเขาจะเข้ามาทำให้คุณโลกสวยงามดังกล่าว The Fool เนี่ยให้ข้อแนะนำไว้นิดนึงถ้าดูตามหน้าไพ่มันคือคำว่า The Fool อย่าไปแปลตรงตัวว่าคนโง่นะครับเขาคือคนละลาคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คนที่มีความสุขเพียงแต่ว่าเป็นความสุขที่อาจจะประมาทไปนิดหน่อยเพราะว่ายืนละลาอยู่ริมหน้าผาตามภาพแต่ก็ไม่ใช่ข้อเสียอะไรมากมายเพราะเขามีสติควบคุมตัวเองอยู่เขาควบคุมความละลาของเขาได้คนคนนี้เข้ามาปุ๊บโลกคุณสดใสปั๊บคอยดูแล้วกันไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครนะระดับเอ็มเพรสเนี่ยไม่ธรรมดาอาจจะเป็นสายเปย์ด้วยนี่นะประมาณนี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้ไปอยากได้อะไรของเขานะแต่หมายความว่าเขามีโอกาสที่จะใจถึงอ่ะมักจะมีของขวัญของกำนันหรือทำอะไรดีๆให้คุณพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปกินหรือว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันได้หมดทั้งทางโลกทางธรรมดังกล่าวกับคนคนนี้ลักษณะของคนที่จะมาทำให้โลกของคุณสดใสนะครับไปสังเกตดีๆอย่าเพิ่งปักใจว่าจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งแม้แต่คนที่คุณคาดหวังไว้ที่คุณอยากได้บางทีอาจจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นไปได้แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณจะมีความสุขกับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครคุณมีความสุขแน่นอนคนมีเป็นล้านผมย้ำเสมออย่าปักใจกับใครคนใดคนหนึ่งบางทีคนที่หวังไว้อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้เราไปได้คนที่ดีกว่านึกไม่ถึงเป็นไปได้นะครับก็ลองดูนะประมาณนี้พลังงานนี้เป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่24วันนี้นะหัวข้อใครจะเข้ามาทำให้โลกของคุณสดใสคุณกองที่3คุณได้ไพ่ The Magician นะฮะไพ่นักมายากลไพ่หมอดูไพ่วิชาการ Temperance The Chariot Chariot หรือ Chariot แล้วแต่จะออกเสียงกันตามอัธยาศัยแต่ถ้าพูดแบบฝรั่งไหนก็ Chariot The Magician Temperance Chariot ชัดเจนคุณกองที่3คนที่จะเข้ามาทำให้คุณโลกสดใสต้องบอกไว้ก่อนนะให้คุณเตรียมใจไว้ก่อนว่าคนคนนี้เขาจะสร้างความสุขให้คุณแต่เขาจะค่อนข้างมาหายสักหน่อยมาเร็วไปเร็วไม่ค่อยอยู่ติดที่อาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยมีธุระไปโน่นมานี่เสมอแล้วก็มักจะโผล่มาเซอร์ไพรส์ทำให้คุณนึกไม่ถึงในแง่ดีนะนึกไม่ถึงในแง่ดีอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่อยากจะแนะนำคือเมื่อคุณเจอเขาแล้วได้เจอเขาแล้วได้มีความสุขจากเขาแล้วขอให้คุณบาลานซ์ตัวเองดีๆเพราะอย่างที่บอกว่าเขาจะมาหายเดินทางบ่อยอาจจะมีความไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรเขามากมายนอกจากเขาจะเข้ามาทำให้โลกคุณสดใสแล้วคุณเองจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองได้ประมาณโลกสวยด้วยมือเราเนี่ยแหละดูแลตัวเองด้วยอย่าไปหวังความสุขจากคนอื่นอย่างเดียวนะครับต้องดูแลตัวเองด้วยโลกสวยด้วยมือเรานี่ประมาณนี้Magician เนี่ยคุณจะได้รับการเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆเป็นการเซอร์ไพรส์ในทางที่ดีนะคุณจะได้รับการเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆจากคนคนนี้แล้วก็หรือจะตีความอีกอย่างนึงว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนในแวดวงวิชาการแวดวงการศึกษาก็ได้อาจารย์นักวิชาการคนที่ต้องใช้ความรู้เยอะๆผู้ทรงความรู้อะไรแบบเนี้ยคนที่ดูวิชาการหน่อยแต่ตัวจริงเขาไม่ได้เครียดขนาดนั้นหรอกเพราะอย่างที่บอกกันแหละเขาไปนู่นมานี่เขาพบปะผู้คนเยอะเขารู้จักวิธีเข้าหาผู้คนแล้วเขาก็รู้จักวิธีเข้าหาคุณแต่คีย์เวิร์ดสำคัญของกองนี้อยากให้เน้นย้ำว่าอย่ามัวแต่รอความสุขจากคนอื่นเขาจะเข้ามาทำให้โลกคุณสดใสจริงแต่คุณก็ต้องดูแลตัวเองเป็นด้วยบาลานซ์พลังงานชีวิตดีๆเวลาที่เขาไม่อยู่ก็ดูแลตัวเองดีๆเวลาเขาเข้ามาก็มีความสุขสนุกด้วยกันไปประมาณนี้โลกสวยร่วมกันโลกสวยด้วยมือเราประมาณนี้ดูแลตัวเองดีๆบาลานซ์พลังงานดีๆคุณกองนี้โอเคใช้ได้ครับถือว่าคนที่เข้ามานี้ครบได้ไม่มีพิษภัยอะไรนะเวลานี้ยังมองไม่เห็นปัญหาคนลักษณะดังกล่าวนี่แหละที่จะเข้ามาทำให้โลกคุณสดใสเน้นย้ำที่ว่าบาลานซ์บริหารพลังงานชีวิตดีๆนะคุณจะได้ทั้งความสดใสจากเขาและจากการดูแลตัวเองผสมกันไปประมาณนี้คุณกองที่3โอเคครับ
โอเคครับครบถ้วนนะวันนี้กับการดูดวงไพ่ยิปซีก็ย้ำเสมอว่าดูเพลินๆเป็นพลังงานรวมอย่าเอาไปจิตตกอย่าเอาไปคิดมากนะครับไพ่ดีก็อย่าประมาทถ้าไพ่ออกมาไม่ดีก็ไม่ต้องกังวลทุกอย่างอยู่ที่ดวงส่วนหนึ่งตัวเราส่วนหนึ่งทุกอย่างแก้ไขได้เราดูดวงเพื่อเป็นคนเหนือดวงรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนแก้ไขได้ก่อนนี่ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์และกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะบางท่านบอกเอ้ยวันนี้ไม่ได้ดูไม่ได้ลงคลิปเหรอผมลงทุกวันเลยแสดงว่าระบบไม่ได้แจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้นะครับหรือจะกดเข้ามาที่ช่องเพื่อดูโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมขอบคุณมากๆทุกการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ